ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะท่ามกลางกระแสของการเมืองที่ผันผวนเปลี่ยนแปรในยุคของเราก็หยุดวันเวลาแล้วก็เข้าไปในโลกของพลอยเพื่อสังเกตการชีวิตของพลอยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเจอกับความผันผวนเปลี่ยนแปรของชีวิตชีวิตที่เอาแน่เอานอนแล้วก็คาดเดาได้ยากเหลือเกินตอนนี้เจ้าคุณพ่อของพลอยจากไปแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วพลอยได้ลูกชายตั้งชื่อตามที่ช้อยเสนอว่าตาอั้นตาอั้นน้องตาอ้นในระหว่างนั้นเจ้าคุณพ่อก็ป่วยหนักพลอยพาลูกไปอยู่กับเจ้าคุณพ่อจนดูเหมือนว่าเจ้าคุณพ่ออาการดีขึ้นเพราะมีความสุขที่ได้อยู่กับหลานแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังเบาใจเจ้าคุณพ่อก็จากไปโดยสิ้นใจในอ้อมแขนของพลอยเมื่อสิ้นเจ้าคุณพ่อคุณอุ่นก็เปิดฉากเป็นศัตรูกับพลอยและพี่น้องทุกคนยกเว้นคุณชิดอย่างเปิดเผยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชีวิตของพลอยกำลังเข้มข้นการเมืองของบ้านเราตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้พักเรื่องของเราไปฟังเรื่องของพลอยกันก่อนนะคะสี่แผ่นดินตอนที่35ค่ะพลอยบอกกับทุกคนบอกคุณเชยพ่อเพิ่มคุณเปรมว่าพลอยคงจะต้องกลับบ้านเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนจะอยู่ต่อไปก็คงจะไม่สะดวกพอถึงเวลาพลอยก็เข้ากราบลาโกรธศพเจ้าคุณพ่อที่ห้องกลางแขกเหลือและบรรดาญาติที่ทยอยกันมาทั้งวันก็ยังคงเหลืออยู่คุณเชยนั่งพูดเบาๆกับหลวงโอสถอยู่หน้าโกรธด้านหนึ่งและในขณะที่ทนายกำลังประเคนน้ำฉันคุณอุ่นซึ่งนั่งอยู่อีกห้องหนึ่งมีคุณชิดนั่งอยู่ด้วยพ่อเพิ่มกำลังจะลงมือเล่นหมากรุกกับพวกผู้ชายที่มาอยู่เป็นเพื่อนพลอยคลานเข้าไปถึงหน้าศพเจ้าคุณพ่อแสงเทียนจับทองที่ปิดไว้ดูแวววาวพอก้มตัวลงกราบเสียงปี่ที่ประโคมศพนั้นเจื้อยแจ้วเหมือนเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วและเสียงกรองที่ประโคมนั้นดังหนักๆเป็นจังหวะเหมือนกับมีใครมาทุบอกด้วยความโศกสลดพลอยรู้สึกเย็นวาบจากต้นคอไปตามสันหลังความจริงผุดขึ้นมาจากในใจทันทีว่าเจ้าคุณพ่อจากไปแล้วโดยไม่มีวันจะกลับมาโกรธศพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นประจักษ์พยานในความจริงข้อนี้และเสียงปี่กรองที่ดังก้องหูอยู่นั้นดูเหมือนจะย้ำความจริงนี้ให้เข้าลึกไปในหัวใจของพลอยด้วยทุกจังหวะของกรองพลอยหมอบตัวสั่นระริกซบหน้าอยู่ด้วยความอาลัยน้ำตาหลั่งไหลออกมาพร้อมกับอาการสะอื้นของคนที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าเป็นลูกกำพร้าพลอยจะหมอบซบร้องไห้อยู่นานเท่าไหร่ก็จำไม่ได้รู้สึกตัวเอาอีกทีนึงเมื่อได้ยินเสียงคุณเปรมพูดปลอบใจเบาๆเหลียวดูรอบตัวก็รู้ว่าตนถูกใครคนหนึ่งซึ่งคงจะต้องเป็นคุณเปรมประคองลงมานั่งอยู่ในเรือโดยไม่รู้ตัวและเรือนั้นก็กำลังแล่นบ่ายหน้าออกสู่แม่น้ำอย่างเงียบพอพลอยกลับมาถึงบ้านก็พยายามปลีกตัวออกห่างจากเรื่องวุ่นวายของคลองบางหลวงมีเวลาที่ต้องไปบ้านนั้นอีกก็คือเวลาที่ไปกับคุณเปรมทุก7วันและ50วัน100วันซึ่งมีการทำบุญศพเจ้าคุณพ่อตลอดจนถึงวันที่เผาศพเก็บกระดูกและทำบุญกระดูกพลอยก็ไปในฐานะที่เป็นครึ่งแขกที่ไปในงานพยายามหลีกเลี่ยง
ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางเจ้าภาพเพราะรู้ดีว่าเมื่อสิ้นเจ้าคุณพ่อแล้วนิสัยลักษณะอันไม่พึงปรารถนาต่างๆของคุณอุ่นซึ่งเคยถูกกดดันเอาไว้ก็คงจะเริ่มสำแดงตัวให้ปรากฏอย่างรุนแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้พลอยเห็นว่าไม่เป็นมงคลแล้วก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยและรู้สึกอยู่เสมอว่าตนเคราะห์ดีที่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างสะดวกคือเทียบแล้วก็ต้องดีกว่าคุณเชยอย่างมากนะคะเพราะคุณเชยนั้นไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางไประหว่างที่ศพเจ้าคุณพ่อยังอยู่ในบ้านคุณเชยพบหน้าพลอยเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เมื่อนั้นปรับทุกข์ถึงเรื่องคุณอุ่นที่ตั้งกองทะเลาะวิวาทกับตนทุกครั้งถึงขนาดที่ว่าคุณเชยนั้นผอมไปจนผิดรูปแล้วก็บอกกับพลอยว่าตั้งแต่สิ้นเจ้าคุณพ่อก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันว่างเปล่าไม่มีอะไรทำไม่มีความหมายอีกต่อไปคุณเชยบอกว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกนั้นก็ไม่ได้อยากได้อยากดีอะไรนักหนาเพราะลำพังข้าวของเงินทองที่เจ้าคุณพ่อให้ไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็พอจะเลี้ยงตัวไปได้ถึงจะไม่ฟุ่มเฟือยก็คงไม่ถึงลำบากแต่ที่คุณเชยทนไม่ไหวคือการที่คุณอุ่นใช้อำนาจกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมตลอดจนการระแวงสงสัยแล้วก็การตั้งข้อรังเกียจต่างๆที่คุณอุ่นทำกับคุณเชยหนักข้อมากขึ้นทุกวันทั้งที่คุณเชยก็เป็นน้องแท้ๆในไส้ของคุณอุ่นนะคะแม่เดียวกันก็นับว่าคุณเชยก็อยู่ในสภาวะที่น่าสงสารน่าเห็นใจทีเดียวฉันทนอยู่ไปทุกวันนี้ก็เพราะศพเจ้าคุณพ่อยังอยู่ในบ้านแต่บางครั้งฉันก็แทบจะทนไม่ไหวทีเดียวล่ะแม่พลอยแม่พลอยไม่รู้หรอกว่าคุณอุ่นเธอร้ายสักเพียงไหนเวลานี้จนฉันบ่าวในบ้านก็กระทบไหล่ฉันได้เพราะเธอคอยหนุนมันอยู่ที่ยิ่งร้ายไปใหญ่ก็เรื่องที่ฉันถูกสอดแนมอยู่ทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรกระดิกตัวแม้แต่นิดเดียวก็ต้องมีคนไปรายงานถ้าเป็นคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแม่พลอยที่ฉันช้ำใจนักก็เพราะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆเธอเป็นพี่ฉันไม่น่าจะทำกับฉันอย่างนี้เลยเวลานี้ฉันแต่ข้าวน้ำฉันก็ต้องหากินเอาเองบ่าวในบ้านก็ขึ้นอยู่กับเธอทั้งหมดไม่มีใครกล้าจะมาเหลียวแลทางฉันคุณชิดก็ยิ่งคอยยุยงเธอให้เกลียดฉันยิ่งขึ้นไปอีกกลัวว่าฉันจะคอยกีดกันเขามีก็แต่พ่อเพิ่มแต่แม่พลอยก็คงจะรู้ว่าพ่อเพิ่มแกจะไปทำอะไรได้ฉันอยากตายเสียให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปทีขี้เกียจอยู่ใช้กรรมใช้เวรอย่างทุกวันนี้เหลือเกินแล้วคุณเชยอย่าคิดสั้นไปเลยคุณเชยก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวถึงจะอย่างไรฉันก็ยังเป็นน้องและรักคุณเชยมากเสร็จงานศพเจ้าคุณพ่อแล้วคุณเชยจะมาอยู่กับฉันที่บ้านให้สบายสักพักหนึ่งก็ได้อยู่กันอย่างพี่น้องจะนานเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่คุณเชยขอบใจแม่พลอยฉันรู้ดีว่าถึงอย่างไรแม่พลอยก็ไม่ทิ้งฉันแต่แม่พลอยก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าเอาฉันมาไว้อีกคนก็รุงรังมีแต่จะรำคาญเปล่าๆคุณเชยอย่าวิตกในข้อนั้นเลยคุณเปรมเขาพูดกับฉันเรื่องคุณเชยก่อนด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าเสร็จงานศพเจ้าคุณพ่อแล้วให้ฉันรับคุณเชยมาอยู่ด้วยคุณเชยจะได้สบายขึ้นบ้างเขาสังเกตเห็นคุณเชยสู้ไปมากกลัวว่าจะเจ็บไข้คุณเชยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเอาเถิดแม่พลอยเวลามันยังนานอยู่เอาไว้เสร็จการงานหมดภาระแล้วเราจึงค่อยคิดกันใหม่นะหลังจากนั้นเมื่องานเผาศพเจ้าคุณพ่อตลอดจนงานทำบุญกระดูกเสร็จสิ้นลงคุณเชยก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพลอยอีกว่าจะเอาอย่างไรแต่วันหนึ่งพ่อเพิ่มเดินเข้าบ้านมาแต่เช้าพอพลอยเห็นหน้าพ่อเพิ่มก็รู้ได้ทันทีว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรกันพ่อเพิ่มแม่พลอยอ่านนี่เอาเองก็แล้วกันพ่อเพิ่มยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้แผ่นหนึ่ง
คุณเชยเธอฝากเด็กเอาไว้ให้ฉันเอามาให้แม่พลอยอีกทีนึงเด็กมันให้ฉันแต่เช้ามืดฉันก็รีบมาพลอยใจคอไม่ดีรีบคลี่กระดาษออกอ่านในนั้นมีลายมือคุณเชยเขียนไว้เพียง 2-3 บรรทัดว่าแม่พลอยฉันรีบเขียนมาบอกให้แม่พลอยรู้เรื่องเสียก่อนที่จะได้ยินจากปากคนอื่นฉันออกจากบ้านไปแล้วแต่เมื่อคืนนี้หลวงโอสถเข้ามารับฉันไปอยู่กับเขาที่บ้านฉันเสียใจที่ต้องทำให้พลอยขายหน้าว่าพี่สาวหนีตามผู้ชายไปแต่แม่พลอยก็คงเห็นใจฉันบ้านช่องเขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันก็ยังไม่รู้แต่ฉันคิดว่าถึงจะต้องอยู่กระท่อมยากจนกัดก้อนเกลือกินก็คงจะดีกว่าอยู่บ้านนี้วันหลังพอเรื่องราวสงบลงบ้างแล้วฉันจะมาหาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังถ้าแม่พลอยจะยังให้ฉันเข้าบ้านเชยพลอยอ่านแล้วก็ตกใจถามพ่อเพิ่มว่ารู้เรื่องอะไรก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าพ่อเพิ่มก็บอกว่าไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมารู้เอาเมื่อตอนที่คุณเชยไปแล้วออกจากบ้านไปตอนดึกพ่อเพิ่มเพิ่งจะมารู้เรื่องเมื่อตอนเช้ามืดแล้วคุณอุ่นเธอรู้หรือยังเรื่องนั้นอย่าถามเลยแม่พลอยเสียงเธอแหวได้ยินมาเกือบถึงปากคลองเมื่อฉันออกจากบ้านมายังด่าอยู่เจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้ก็คงยังไม่จบกันโถคุณเชยแล้วนี่จะทำอย่างไรกันดีล่ะพ่อเพิ่มฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่พลอยแต่ใจฉันก็หวาดีแล้วไม่น่าจะวิตกอะไรคุณเชยเธอออกไปมีเรือนมีบ้านช่องมีลูกมีเต้าของเธอเองจะได้มีอะไรทำฉันไม่รู้นะแม่พลอยฉันอาจจะเห็นอะไรผิดไปเหมือนกับคนอื่นตามเคยของฉันก็ได้แต่ฉันเห็นว่าเรื่องนี้ต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่เรื่องวิวาทกับคุณอุ่นหรอกแต่อยู่ที่เรื่องเจ้าคุณพ่อท่านตายคุณเชยเธอมีหน้าที่ปฏิบัติดูแลเจ้าคุณพ่อตลอดมาจนกลายเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้พอเจ้าคุณพ่อสิ้นแล้วเธอก็หมดเรื่องที่คิดจะทำหมดที่หมายเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือหลวงโอสถโผล่มาพอดีตอนเจ้าคุณพ่อเจ็บและหลวงโอสถก็สนิทสนมกับคุณเชยได้มากด้วยเรื่องอาการไข้ของเจ้าคุณพ่อพอหมดเจ้าคุณพ่อก็คงเหลือหลวงโอสถคนเดียวที่เธอเห็นว่าจะพูดกันรู้เรื่องเธอก็ตามเข้าไปเฮ้อฉันก็ชักจะพูดมากไปเสียอีกแล้วพลอยนั่งฟังพ่อเพิ่มพูดอย่างสนใจแล้วก็นึกในใจอยู่ว่าแหมพี่ชายของตนก็เป็นผู้ใหญ่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าเดิมเปล่าพ่อเพิ่มไม่ได้พูดมากไปหรอกฉันกลับเห็นว่าพ่อเพิ่มพูดจาน่าฟังเสียอีกว่าต่อไปเถิดงั้นเหรอครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่มีคนว่าฉันพูดจาน่าฟังฉันว่าต่อไปอีกไม่ได้หรอกแม่พลอยหมดเนื้อความเพียงแค่นี้เองพูดจบพ่อเพิ่มก็หัวเราะชอบใจพ่อเพิ่มหลวงโอสถนี่เขาเป็นคนยังไงเขารักคุณเชยมากไหมฉันก็ดูเขาไม่ออกหรอกแม่พลอยตอนที่เขาไปมาฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอย่างนี้แต่เท่าที่เห็นก็ดูเขาเป็นคนลึกๆอยู่เงียบขรึมไม่ค่อยพูดจากับใครหรือว่าเขาจะไม่พูดกับฉันคนเดียวก็ไม่รู้ได้นะนั่นนะสิพ่อเพิ่มอยู่ๆเขาก็จู่เข้ามาไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนฉันเป็นห่วงคุณเชยเสียจริงๆทีเดียวแม่พลอยอย่าวิตกเลยคุณเชยก็ไม่ได้ไปตัวเปล่าข้าวของเงินทองของเธอก็มีอยู่บ้างพอจะกินไปได้นานล่ะแล้วคุณเชยก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะให้ใครมาหลอกต้มเอาได้ง่ายๆพูดไปพูดมาฉันก็ชักจะเป็นห่วงตัวฉันเองมากกว่าเพื่อนเมื่อก่อนมีคุณเชยอยู่ในบ้านฉันก็อยู่ไปได้ไม่สู้กับอะไรนักเดี๋ยวนี้คุณเชยออกไปเสียคนนึงคุณอุ่นไม่รู้จะวิวาทกับใครมีหันมาเล่นงานฉันแย่ไปหรือพลอยก็เกือบจะหลุดปากชวนพ่อเพิ่มมาอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านเหมือนอย่างที่เคยชวนคุณเชยเอาไว้ครั้งหนึ่งแต่มานึกอีกทีพ่อเพิ่มเป็นผู้ชายควรที่จะปีกกล้าขาแข็งเลี้ยงตัวเองได้ผิดกับคุณเชยซึ่งเป็นผู้หญิงจะอยู่กับพี่น้องก็ไม่น่าเกลียดพอเพิ่มก็ดูเหมือนจะรู้ใจพลอยว่ากำลังนึกอะไรอยู่
ปล่าดอกแม่พลอยฉันพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะมาอาศัยแม่พลอยอยู่หรอกฉันเป็นผู้ชายลูกเมียก็ยังไม่มีตัวคนเดียวอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแล้วพอเพิ่มคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปฉันก็ว่าฉันจะอยู่ที่บ้านเรื่อยๆไปก่อนถ้าฉันยังทนได้ก็ทนไปแต่วันหลังถ้าเรื่องมันเหลืออดเหลือทนก็ออกมาซะไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยอยู่ที่บ้านก็ใช่ว่าฉันจะกินอยู่อย่างสบายนักถึงจะออกจากบ้านมาอยู่ที่ไหนมันก็เท่ากันนั่นแหละหลังจากที่พ่อเพิ่มกลับไปแล้วพลอยมานั่งคิดดูก็รู้ว่าการที่คุณเชยออกจากบ้านไปกับหลวงโอสถนั้นทำให้ตนโล่งใจไปอีกอย่างหนึ่งเพราะคุณเชยเป็นพี่สาวที่พลอยรักมากเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของตนการที่คุณเชยได้ออกไปมีเย่ามีเรือนเป็นอิสระแก่ตนก็ถือเป็นเรื่องที่ควรยินดีแต่ว่าชีวิตในครอบครัวของคุณเชยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่จะดูกันต่อไปภายหลังจริงอยู่แม้คุณเชยเองก็ยอมรับว่าหนีตามผู้ชายไปนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าแต่พลอยก็รู้ว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่แก้ไขเรื่องเหล่านี้นานเข้าคนก็จะลืมไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อไปและถึงจะอย่างไรก็ตามคุณเชยก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กรุ่นสาวและออกจากบ้านไปกับหลวงโอสถเมื่อเจ้าคุณพ่อสิ้นแล้วและทำงานศพเสร็จแล้วเหตุที่จะต้องครหาจึงเกือบจะไม่มีนอกจากคนที่ชอบค่อนแคะนินทาคนอื่นก็คงจะหาเหตุนั้นจนได้อีกอย่างการที่คุณเชยออกจากบ้านคลองบางหลวงไปทำให้พลอยโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าหมดข้อผูกพันกับบ้านนั้นเพราะว่าตราบใดที่คุณเชยยังอยู่พลอยก็รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่อันจะต้องไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนซึ่งพลอยเห็นว่านี่เป็นภาระที่ก่อให้เกิดความหนักใจเพราะว่าจะต้องไปในที่ที่ตนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาแต่เมื่อคุณเชยไปเสียแล้วพลอยก็สามารถเก็บตัวไว้ต่างหากไม่เกี่ยวข้องด้วยอีกต่อไปพักสักครู่นะคะและเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของพลอยกันต่อ4แผ่นดินตอนที่35ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาต่อกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องกำลังเข้มข้นค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์สามารถที่จะติดตามเรื่องเก่าๆที่เคยเล่ามาแล้วได้นะคะโดยการคลิกเลือกฟังรายการย้อนหลังและถ้ามีปัญหาในเรื่องเทคนิคนะคะก็แจ้งไปได้ที่หน้าเว็บแห่งนี้เลยและถ้าต้องการจะคุยกันกับผู้จัดติดต่อกันได้ผ่านทาง Facebook ค่ะรัศมี28 RASAMWE28 นะคะก็พิมพ์ www.facebook.com แล้วก็ /รัศมี28หรือว่าจะพิมพ์มาที่ชื่อที่ใช้ใน Facebook เลยก็คือรัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษนะคะ RASAMWEMANEENIL ค่ะสี่แผ่นดินก็เป็นเรื่องที่เล่าตามคำเรียกร้องนะคะแล้วก็ออกจะเป็นเรื่องที่ยาวอยู่สักหน่อยต้องบอกว่าเป็นเรื่องเดียวมั้งคะที่ดิฉันแทบจะตัดหรือว่าปรับเปลี่ยนข้อความเนี่ยน้อยมากคือปกติแล้วเวลาที่เล่าเรื่องจากวรรณกรรมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับการเป็นสื่อเสียงนะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องของ4แผ่นดินนี้โอ้โหแทบจะอ่านประมาณสัก 70% เลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากว่าแทบทุกช่วงทุกตอนเนี่ยไม่อยากตัดจริงๆอ่านยังมีความสุขแล้วก็เล่ายังมีความสุขนะคะนอกจากไม่ตัดแล้วเนี่ยยังมีการเพิ่มเติมคำอธิบายแล้วก็ความรู้อีกบางเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นยาวสักหน่อยก็คงไม่ว่ากันเนาะเอาละตอนนี้แหมชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆคุณเชยซึ่งเป็นลูกพระน้ำพระยาแต่ก็กลายมาเป็นผู้หญิงที่ต้องหนีตามผู้ชายเพราะว่าไม่มีที่ไปอยู่กับพี่กับน้องแม้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่ก็เข้ากันไม่ได้คับอกคับใจก็ไปกับหลวงโอสถ
ผู้หญิงสมัยก่อนไม่มีทางเลือกจริงๆนะคะถ้าคุณเชยเป็นผู้หญิงสมัยนี้มีงานมีการทำคุณเชยก็คงจะออกจากบ้านแล้วก็มาเช่าคอนโดอยู่แล้วก็คงจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ทำงานทำการไปจริงไหมคะแต่ว่ายุคนั้นผู้หญิงไม่สามารถจะอยู่ตามลำพังได้ไม่อยู่กับพ่อไม่อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับพี่น้องก็ต้องอยู่กับสามีอยู่กับผัวไม่อย่างนั้นจะอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเอาละติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะ4แผ่นดินตอนที่35ช่วงที่2ค่ะคุณเชยหายเงียบไปโดยที่ไม่มีข่าวคราวส่งมานอกจากหนังสือ 2-3 บรรทัดที่ฝากพ่อเพิ่มมาให้แรกๆพลอยก็พยายามสืบถามข่าวคราวจากคุณเปรมและคนอื่นๆแต่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องรู้แต่ว่าบ้านหลวงโอสถอยู่แถวถนนตะนาวพลอยเคยคิดจะไปหาแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าเมื่อคิดดูอีกทีการที่คุณเชยเงียบหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเชยอยากจะอยู่คนเดียวยังไม่อยากติดต่อเกี่ยวข้องกับพี่น้องก็เป็นได้ถ้าพลอยจะติดตามไปหาในขณะนี้คุณเชยอาจจะไม่เต็มใจต้อนรับและอาจถือว่าเป็นการละลาบละลวงก็ได้พลอยจึงคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือรออยู่ที่บ้านจนกว่าคุณเชยจะพร้อมที่จะมาหาเองในขณะที่คุณเปรมก็บอกว่าคุณเชยเธอไม่ไปไหนหรอกแม่พลอยอีกหน่อยพอเธอสบายใจเธอก็คงมาหาแม่พลอยเองฉันว่าไม่ชัวร์แต่คุณเชยเท่านั้นที่จะมาหาแม่พลอยแม่พลอยนั่งรออยู่ที่บ้านนี่แหละวันนึงแม้แต่คุณอุ่นก็จะต้องเดินเข้ามาหาแม่พลอยเองคุณเปรมพูดทีเล่นทีจริงในขณะที่พลอยไม่เคยนึกฝันเลยว่าสิ่งที่คุณเปรมพูดนั้นจะเป็นไปได้หนึ่งปีผ่านไปตาอั้นก็เติบโตขึ้นตามลำดับส่วนตาอ้นก็เจริญขึ้นตามวัยปัญหาเรื่องตั้งชื่อตาอั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้เจ้าคุณพ่อตั้งชื่อหลานแต่จะเป็นเพราะว่าเจ้าคุณพ่อยังเจ็บและทุกคนนึกถึงแต่ความเจ็บไข้ของเจ้าคุณพ่อก็เลยลืมเรื่องนี้ไปจนเจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมไปแล้วคุณเปรมจึงได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งคราวนี้พลอยนึกถึงเสด็จและในโอกาสแรกพลอยก็หอบตาอั้นซึ่งขณะนี้มีอายุได้5เดือนเศษเข้าวังเพื่อถวายตัวและขอประทานชื่อเสด็จทรงมองดูตาอั้นอย่างทรงพระเมตตาและรับสั่งเหมือนกับคนอื่นๆว่าตาอั้นหน้าตาคล้ายคลึงมาทางแม่พ่อชื่อเปรมแม่ชื่อพลอยเดี๋ยวนี้คนเขาชอบชื่อหรูหรามีหลายพยางเปรมกับพลอยชื่อประพันธ์ก็แล้วกันแล้วเสด็จก็ประทานสายสร้อยเป็นสร้อยคอเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งมีจี้ลงยาเป็นอักษรพระนามไข้แก่ตาอั้นเป็นเครื่องหมายว่าตาอั้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กคุณเปรมนั้นหัวเราะชอบใจเมื่อได้ยินชื่อลูกเป็นครั้งแรกพลอยเห็นคุณเปรมกำลังอารมณ์ดีก็เลยถามว่าแล้วตาอ้นล่ะคุณเปรมจะว่าอย่างไรจะให้ฉันว่าอย่างไรกับไอ้อ้นล่ะแม่พลอยฉันหมายถึงชื่อตาอ้นคุณเปรมจะตั้งชื่อตาอ้นว่าอย่างไรเพราะจนเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่มีชื่อก็เรียกมันว่าไอ้อ้นเรื่อยไปก่อนแล้วกันนี่แม่พลอยพลอยถอนหายใจใหญ่รู้สึกไม่พอใจที่คุณเปรมชอบแสดงให้เห็นความแตกต่างเหลื่อมล้ำระหว่างตาอ้นกับตาอั้นไม่ได้หรอกคุณเปรมตาอั้นมีชื่อที่เสด็จประทานให้ออกเพราะฉันก็อยากได้ชื่อให้ตาอ้นให้เพราะเหมือนกันตามใจแม่พลอยเถิดไอ้อ้นเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกแม่พลอยลูกติดแม่มาอีกทีนึงแม่พลอยตั้งเอาเองก็แล้วกันฉันไม่เก่งหรอกของพันอย่างนี้พลอยรู้ดีว่าคุณเปรมพูดสรรพยอกแต่พลอยจะพยายามคาดคั้นให้คุณเปรมช่วยคิดชื่อตาอ้นสักเท่าไหร่คุณเปรมก็คิดไม่ออกจนในที่สุดพลอยก็นึกถึงคำพูดของช้อยเมื่อตอนตาอั้นเกิดว่าตาอั้นน้องตาอ้นพลอยคว้าตาอ้นที่นั่งเล่นอยู่ข้างๆเข้ามากอดไว้มองดูคุณเปรมแล้วก็พูดว่า
ตาอ้นลูกแม่พี่ตาอั้นตาอั้นชื่อประพันธ์ตาอ้นชื่อประพลก็แล้วกันประพลพี่ประพันธ์พลอยสังเกตดูกิริยาคุณเปรมก็พอจะเข้าใจว่าจริงๆคุณเปรมก็รักตาอ้นอยู่ไม่น้อยแต่ที่คุณเปรมทำทีเป็นไม่สนใจทำเป็นเฉยเมยต่อตาอ้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายที่คุณเปรมทำขึ้นด้วยความรักเพื่อที่จะให้พลอยเป็นห่วงใยตาอ้นแล้วก็เห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนยิ่งขึ้นเท่านั้นเองในใจจริงคุณเปรมก็รักตาอ้นเยี่ยงบิดารักบุตรการแสดงกิริยาที่เป็นอุบายเพื่อผลบางอย่างนั้นไม่ถูกนิสัยของพลอยถึงแม้ว่าอุบายที่แสดงออกมานั้นจะเป็นด้วยเจตนาดีสักเพียงใดก็ตามขณะนี้ความเฉยเมยของคุณเปรมที่มีต่อตาอ้นเป็นสิ่งเดียวที่พลอยรู้สึกรำคาญจะพูดออกไปตรงๆก็ยังนึกเกรงใจคุณเปรมอยู่พลอยจึงทำไม่รู้ไม่เห็นเสียแต่ก็ยังได้กำหนดเอาไว้ในใจว่าวันหนึ่งจะต้องพูดกับคุณเปรมในเรื่องนี้ให้เข้าใจกันเสียทีตาอั้นอายุได้ขวบกว่าเริ่มเล่นกับตาอ้นได้พลอยนั่งดูเด็กสองคนเล่นหัวด้วยกันก็ให้นึกขอบใจคุณเปรมอยู่ครั้นๆที่มีลูกสำรองไว้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกของตนมิฉะนั้นตาอั้นในฐานะเป็นบุตรคนแรกก็คงจะต้องเหงาเพราะขาดเพื่อนเล่นเป็นแน่แท้ตาอ้นนั้นเป็นเด็กที่เหมือนจะรู้ฐานะอันแท้จริงของตนจะเป็นด้วยยานพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นเพราะอะไรก็สุดจะคาดเดาแต่ตาอ้นเป็นเด็กที่พยายามทุกทางที่จะเอาใจตาอั้นบางกรณีก็ยอมเป็นเบี้ยล่างให้จนพลอยรู้สึกสงสารเป็นต้นว่าถ้าตาอ้นเล่นอะไรอยู่ก่อนตาอั้นเข้ามายื้อแย่งตามประสาเด็กตาอ้นก็จะยอมให้ทุกครั้งมิได้หวงแหนของเล่นนั้นพลอยต้องดูตาอั้นอยู่เป็นนิดเพราะเกรงว่าจะเสียนิสัยต่อมาพลอยรู้สึกตัวว่าตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แพ้ท้องน้อยกว่าครั้งแรกคุณเปรมบอกว่าแม่พลอยคราวนี้ฉันขอลูกผู้หญิงสักคนเถิดพลอยหัวเราะคุณเปรมพูดราวกับว่าเป็นขนมข้าวต้มฉันทำเอาได้อย่างใจอย่างนั้นล่ะพลอยก็พูดไปอย่างนั้นแต่ในใจก็นึกอยู่เสมอว่าลูกคนต่อไปต้องเป็นผู้หญิงคือมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้ผู้หญิงและจะว่าไปลูกชายก็มีถึงสองคือมีตาอ้นอีกคนหนึ่งฤดูกาลผ่านไปจากหน้าร้อนเข้าหน้าฝนและตอนท้ายหน้าฝนในคืนวันหนึ่งอากาศเริ่มจะเย็นเข้าแล้วพลอยสะดุ้งตื่นในตอนดึกคุณเปรมเขย่าตัวปลุกเบาๆแม่พลอยลุกมาดูอะไรที่หน้าต่างหน่อยคุณเปรมกระซิบพลอยลุกงัวงเงียออกมาที่หน้าต่างอย่างคนที่เพิ่งตื่นจากหลับคุณเปรมเอื้อมแขนมาโอบหัวไหล่ไว้แล้วก็ชี้ให้พลอยดูปรากฏการณ์อย่างหนึ่งบนท้องฟ้าสิ่งนั้นเป็นแสงสว่างขวางท้องฟ้าอยู่เห็นได้ถนัดทางท่อนหัวเป็นดวงกลมโตสีแดงมนและห่อหุ้มด้วยกลุ่มหมอกมีแสงสว่างพุ่งออกเป็นทางยาวลำโตประมาณบานประตูใหญ่สิ่งที่เห็นนั้นลอยอยู่ติดฟ้าแสงสว่างจากหัวและหางบดบังรัศมีกลุ่มดาวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงพลอยหายง่วงนอนเป็นปลิดทิ้งหัวใจนั้นเศร้าหมองลงทันทีที่ได้เห็นรู้สึกหนาวสะท้านเยือกเย็นอะไรนั่นคุณเปรมดาวหางดวงใหญ่เหลือเกินคุณเปรมกระซิบตอบแล้วก็ถอนใจใหญ่มือที่โอบไหล่พลอยอยู่นั้นรัดพลอยแน่นขึ้นเหมือนกับว่าคุณเปรมเองก็รู้สึกหนาวเช่นเดียวกับพลอยตายจริงคุณเปรมดาวหางขึ้นฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านพูดว่าไม่ดีฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ฉันนึกว่าดาวหางมันก็เป็นดาวดวงเล็กๆเหมือนดาวดวงอื่นๆไม่รู้เลยว่าจะใหญ่โตถึงเพียงนี้ดูสิคุณเปรมหัวอยู่ทางนี้หางไปโน่นเกือบจะหลุดขอบฟ้าฉันไม่สบายใจเลยทีเดียว
อย่านึกมากไปเลยแม่พลอยฉันได้ยินใครเขาเล่าตามตำราฝรั่งว่าดาวหางเป็นของธรรมดาชั่วแต่นานๆจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นทีหนึ่งเท่านั้นก็นั่นน่ะสิคุณเปรมโผล่มาให้เห็นครั้งใดผู้ใหญ่ท่านจึงว่าจะต้องมีเรื่องคุณเปรมโอบตัวพลอยแน่นขึ้นอีกก่อนจะบอกว่าฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เหมือนกันแม่พลอยเห็นแล้วก็หวาดหวาดในใจอย่างไรชอบกลจะพูดไปเขาก็หาว่าเป็นคนโบราณคร่ำครึคุณเปรมถอนใจใหญ่แล้วก็ชวนพลอยกลับเข้านอนพลอยนอนไม่หลับต่อไปอีกนานเพราะจากหน้าต่างตึกหางของดาวหางนั้นยังส่องแสงเป็นประกายยาวแลเห็นได้ชัดและดูน่าสะพึงกลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายทำให้พลอยต้องนอนอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจรุ่งขึ้นผู้คนก็โจษจันกันทั้งเมืองถึงเรื่องดาวหางต่างซุบซิบกันว่าถ้าดาวหางขึ้นเช่นนี้ผู้มีบุญคนใดคนหนึ่งก็ต้องสิ้นชีวิตลงหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีเหตุอันเป็นวิกฤตเช่นข้าวยากหมากแพงหรือว่าโรคระบาดในบ้านเมืองทุกครั้งที่พูดกันถึงเรื่องดาวหางทุกคนก็มีสีหน้าแสดงความไม่สบายใจแต่ก็ไม่มีใครสามารถพยากรณ์สิ่งใดได้แน่ชัดดาวหางดวงนั้นขึ้นอยู่นานอาทิตย์หนึ่งก็แล้ว10กว่าวันก็แล้วดาวหางก็มาปรากฏให้เห็นทุกคืนเป็นประจำจนความตื่นเต้นในระยะแรกชักจะซาลงไประหว่างนั้นคุณเปรมก็เก็บความมาเล่าให้พลอยฟังถึงความรู้ทางดาราศาสตร์เกี่ยวกับดาวหางดวงนั้นว่ามีชื่อว่าอะไรเคยเห็นกันมาแล้วกี่หนและบอกว่าครั้งนี้ถือว่าดาวหางดวงนั้นเข้ามาใกล้โลกมากกว่าที่เคยจึงทำให้เห็นได้ถนัดแล้วก็ดูดวงโตมากพลอยรับฟังด้วยความสนใจแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นกว่าเก่ามากนักวันหนึ่งคุณเปรมกลับออกมาจากในวังขณะที่นั่งกินข้าวก็พูดกับพลอยอย่างหัวเราะว่าแม่พลอยดาวหางของแม่พลอยเห็นจะไม่เกี่ยวกับเราเสียแล้วล่ะทำไมหรือคุณเปรมฉันเพิ่งได้ข่าวจากในวังตอนกลางวันวันนี้เองว่าพระเจ้ากรุงอังกฤษสวรรคตพลอยยกมือขึ้นลูบอกแล้วพูดว่าเห็นไหมล่ะคุณเปรมฉันว่าไปแล้วไม่มีผิดถ้าดาวหางขึ้นอย่างนี้ต้องเป็นคนมีบุญขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายแต่พระเจ้ากรุงอังกฤษคนนี้ช่างมีบุญจริงๆนะคุณเปรมจะสวรรคตดาวหางมาขึ้นถึงเมืองไทยพระนามท่านว่าอย่างไรคุณเปรมรู้ไหมพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7คุณเปรมบอกแล้วก็หัวเราะก่อนจะพูดต่อไปว่าดาวหางน่ะมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะในเมืองไทยหรอกแม่พลอยที่ไหนๆเขาก็เห็นกันทั้งนั้นล่ะเมืองอังกฤษก็มีเมืองขึ้นมากเมืองแขกเมืองพม่าเมืองมาลายูก็เป็นประเทศสาราทั้งนั้นจะสวรรคตทั้งทีก็ต้องขึ้นให้เห็นกันให้ทั่วหน่อยละฉันเคยเห็นแต่รูปของท่านนะคุณเปรมตัวอ้วนมีเคราหน้าตาเป็นฝรั่งดูไม่มีสง่าราศีเหมือนเจ้านายของเราเลยแต่พอรู้ว่าสวรรคตก็อดสงสารไม่ได้แต่ก็โล่งใจไปทีหนึ่งที่ดาวหางดวงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรานั่นสิฉันก็โล่งใจเหมือนกันฉันติดโรคกลัวดาวหางของแม่พลอยตั้งแต่เห็นคืนแรกแล้วใจคอไม่สบายเลยจนถึงวันนี้ตั้งแต่นั้นมาพลอยก็สิ้นกังวลในเรื่องดาวหางพอได้ทราบข่าวที่ตรงกับความเชื่อถือของตนแล้วจึงเชื่อต่อไปว่าดาวหางดวงนั้นจะไม่มีผลมาเกี่ยวข้องถึงเมืองไทยและตามความจริงตั้งแต่ได้รับทราบข่าวสวรรคตของพระเจ้ากรุงอังกฤษดาวหางดวงนั้นก็เริ่มเดินทางห่างจากโลกออกไปดูดวงเล็กลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็มองไม่เห็นในระยะเวลาอีกไม่กี่วันต่อมาคุณเปรมกลับออกมาจากในวังแล้วก็บอกพลอยว่าแม่พลอยวันนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรไม่เสด็จออกประชวรมากหรือคุณเปรมพลอยรีบถามขึ้นทันทีไม่มากหรอกประชวรไข้เล็กน้อย
วันนี้ทรงราชการอยู่ที่ข้างในไม่มีอะไรหรอกอีก 2-3 วันก็หายพรอยได้รับข่าวประชวรแต่เพียงแค่นั้นเองขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตเมื่อถึงเวลาเข้าเวรคุณเปรมก็ต้องกลับไปที่นั่นพลอยนึกแน่ใจว่าเป็นการประชวรตามปกติและไม่มีใครพูดถึงอาการประชวรนี้เลยหลังจากได้ทราบข่าวประชวรราวๆ5วันเป็นวันที่คุณเปรมจะกลับมานอนบ้านพลอยเตรียมสำรับกับข้าวไว้คอยตามปกติแต่เย็นวันนั้นตลอดจนกลางคืนอีกทั้งคืนคุณเปรมก็หายไปทำให้พลอยรู้สึกกระวนกระวายอยู่ตลอดรุ่งแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยายเทียบกลับจากตลาดตอนสายเดินร้องไห้โฮโฮเข้ามาในบ้านพอเห็นหน้าพลอยรีบลงกระไดตึกมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรกันยายเทียบสุดลงนั่งยกมือประนมท่วมหัวร้องไห้อีกโฮใหญ่คุณเจ้าขาเขาพูดกันในตลาดว่าในหลวงสวรรคตเสียแล้ววันนี้คนร้องไห้กันทั้งตลาดไม่มีใครทำมาค้าขายกันเลยพลอยได้ฟังแล้วก็ใจหายว่าสุดตัวลงนั่งที่กระไดตึกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมาว่ายายเทียบมิได้พูดข่าวลือเลวไหลแต่ใจนั้นก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะถ้าประชวรหนักหนาก็คงจะรู้เรื่องมาก่อนแต่พลอยได้ข่าวประชวรมาเพียง 5-6 วันเท่านั้นจริงอยู่ว่าคุณเปรมหายไปทั้งคืนคงจะต้องมีเหตุสำคัญในวังแต่บางทีพระอาการประชวรอาจจะหนักขึ้นเท่านั้นเองเห็นจะไม่ใช่สวรรคตพลอยพยายามหลอกตัวเองว่าพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จสวรรคตเพราะยังไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าจะเสด็จสวรรคตได้อย่างไรพลอยเกิดมาในแผ่นดินของท่านที่รู้สึกว่าเป็นสุขแต่น้อยคุ้มใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความแน่นอนเหมือนกับว่ามีต้นโพอันใหญ่คุ้มกันให้ได้รับความร่มเย็นเพราะพระบารมีตระกูลของพลอยทั้งตระกูลตลอดจนมาถึงเจ้าคุณพ่อก็ล้วนแล้วแต่ได้รับราชการตั้งเนื้อตั้งตัวปกครองกันมาได้เป็นสุขจนถึงชั้นลูกหลานเพราะพระมหากรุณาธิคุณบรรพบุรุษของคุณเปรมลงเรือสำเภามาจากเมืองจีนก็ได้ส่งชุบเลี้ยงจนเป็นขุนนางคุณเปรมก็เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระองค์พลอยเองนั้นตั้งแต่เด็กมาก็อยู่ในวังชีวิตทุกด้านในวังนั้นก็แวดล้อมพระองค์อยู่และดำรงอยู่ได้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับพระอาทิตย์อันเป็นศูนย์ที่ตั้งของดาวต่างๆในจักรวาลพลอยเคยนึกเสมอว่าถ้าเสด็จสิ้นพระชนลงการจะเป็นอย่างไรเคยนึกว่าเมื่อสิ้นบุญเจ้าคุณพ่อตนจะต้องทำอย่างไรจนบัดนี้เจ้าคุณพ่อก็สิ้นบุญลงไปจริงๆแล้วแต่เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นพลอยไม่เคยนึกถึงเลยเพราะนึกไปไม่ถึงด้วยเป็นเรื่องใหญ่และถึงแม้ว่าจะนึกถึงก็เห็นว่าตัวนั้นบาปกรรมอย่างหนักทีเดียวถ้าหากว่ายายเทียบไม่เหลวไหลและข่าวนั้นเป็นจริงก็เท่ากับว่าหลักหรือแกนของโลกมนุษย์ที่พลอยรู้จักนั้นสลายลงทั้งที่รู้สึกสังหรณ์ในใจอยู่อย่างมากนี่คือข่าวลือหรือเรื่องจริงติดตามเรื่องของพลอยได้ในตอนหน้าตอนที่36 สี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง